สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับวันนี้ก็เราก็จะมาดูกันต่อนะครับโทอีกอังกฤษตอนที่19นะครับข้อที่25เนี่ยแหละครับก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์นะครับถ้าคิดว่าใช่ก็กดแชร์ครับถ้าท่านชอบท่านใช่นะครับก็ติดตามนะครับช่องผมนะครับเดี๋ยวครับลุยกันเลยครับ25นะครับ Can you tell me what you believe are your and witnesses ลืมไปนะครับต้องมีตัวเครื่องหมายคำถามนะครับตรงสุดท้ายนะครับ weaknesses นะครับหลังจากนั้นต้องมีคำหมายคำถามด้วยนะครับเห็นนะครับ A นะครับ strength นะครับ strength นะครับ strength นะครับ B นะครับ strengths เหมือนกันนะครับแต่มี S ข้างหลังนะครับ C นะครับ forces นะครับ forces นะครับ D นะครับ powers นะครับ powers นะครับโอเคนะครับมาดูอะไรครับต้องแปลก่อนนะครับโอเคนะครับ Can you tell me นะครับวลีนี้นะครับแล้วก็จุดๆๆครับ Can you tell me จุดๆๆๆก็บอกว่าคุณบอกฉันได้ไหมว่าจุดๆๆๆก็ว่างั้นไปนะครับก็คำถามนี้เป็นคำที่สุภาพมากนะครับก็ไม่ก็สุภาพนะครับไม่ได้ว่ามากขนาดไหนนะครับก็เป็นคำสุภาพถ้าเราต้องการขออะไรอยากให้ใครบอกอะไรก็ Can you tell me Can you tell me that หรือว่าอะไรเงี้ยครับก็ตัวอย่างนะครับ Can you tell me how to use an animation function in PowerPoint นะครับแปลว่าคุณบอกฉันได้ไหมว่าฉันจะใช้ฟังก์ชันแอนิเมชันใน PowerPoint อย่างไรนะครับอย่างไรนะครับก็นี่ครับ Can you tell me how to use an animation function in PowerPoint นะครับเนี่ยครับ an animation function นะครับเราใช้ and ก็ต่อเมื่อนะครับคำต่อไปนะครับถึงแม้จะเป็น adjective นะครับเป็นตัว AIOU ข้างหน้า AEIOU ข้างหน้าเป็นสระข้างหน้านะครับเขาก็ได้ใช้แอดเหมือนกันครับเราไม่ได้ดูที่ฟังก์ชันนะครับบางคนจะคิดว่าเราดูที่ฟังก์ชันซึ่งเป็นคำนามหลักนะครับไม่ใช่นะครับแต่เขาดูที่คำต่อไปเลยนะครับเห็นนะครับครับแล้วคำต่อไปครับก็มีคำว่า weaknesses นะครับ weakness นะครับนี่คือคำนามครับแต่ว่าอันนี้ก็คือมันเป็น plural คือคำบุคคลครับก็เลยใส่ es เข้าไปครับเป็น weaknesses นะครับนี่ครับคำนี้ครับ weakness นะครับเป็นคำนามนะแปลว่าความหมอนแอจุดด้อยหรือว่าข้อเสียของเรานะครับหรือของเขานะครับหรือว่าความหมอนแอนะครับหรือว่าไม่มีแรงนะครับคืออ่อนแอไม่ได้ยกไม่ได้เล่นกล้ามไม่ได้อะไรนี้ครับคำนี้นะครับมาจากคำว่า weak นะครับแปลว่าเป็นคำ adjective นะแปลว่าอ่อนแอนะครับโอเคนะครับ โอเคครับข้อนี้นะครับสำหรับคนที่รู้นะครับก็จะรู้นะครับข้อนี้ครับเพราะว่าสองคำนี้มันจะมาด้วยกันเสมอครับก็คือคำว่า strength นะครับstrength and weakness นะครับจะเป็นคล้ายๆแบบตรงข้ามกันนะครับเป็นความแข็งแรงนะครับเป็นความแข็งแรงนะครับความอ่อนแอนะครับแข็งแรงครับอ่อนแอนะครับมันจะมาพร้อมกันนะครับปกตินะครับในที่นี้นะครับมันก็จะแปลว่าคุณบอกฉันได้ไหมว่าอะไรที่คุณคิดว่าที่คุณเชื่อว่านะครับ what you believe นะครับ can you tell me คุณบอกฉันได้ไหมว่า what you believe สิ่งที่คุณเชื่อนะครับว่าเป็นอะไรที่คุณเชื่อคือ what you believe อะไรที่คุณเชื่อ are คือ your strengths and weaknesses นะครับก็คือข้อดีและข้อเสียของคุณนะครับหรือว่าจุดเด่นและจุดด้อยของคุณนะครับก็แปลได้2แบบนะครับก็ข้อนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าใช้ strength ตัวไหนนะครับว่าจะเป็น A หรือ B ครับเราก็ดูที่ weakness นะครับข้อนี้นะครับมันใส่คำว่า weaknesses ใช่ไหมครับก็เป็น plural นะครับก็คือเป็นทั้งคนนะครับเพราะฉะนั้น strength เราก็ต้องมี s เหมือนกันนะครับว่าข้อดีเราคงไม่ได้มีแค่ข้อเดียวใช่ไหมครับเราคงมีหลายข้อใช่ไหมครับเหมือนกันกับข้อเสียเราก็คงมีหลายข้อเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ strength นะครับตอบข้อ b นะข้อนี้ strengths and weaknesses นะครับนี่นะครับอย่าลืมครับเครื่องหมายคำถามตรงสุดท้ายนะครับมันเป็นเครื่องหมายนำถามนะครับผมก็ลืมครับครับนอกจากนั้นนะครับเราก็มาดูกันนะครับคำ a b c d นะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับก็ข้อนี้นะครับก็ตัวอย่างประโยคผมว่าจะเยอะหน่อยนะครับมาดูกันนะครับครับ strength นะครับ strength เป็นคำนามนะครับแปลว่าความแข็งแรงนะครับหรือว่าข้อดีนะครับหรือว่าจุดเด่นนะครับของเรานะครับก็มันมาจากคำว่า strong นะถ้าใครรู้คำว่า strong ครับแปลว่าแข็งแรงนะครับแต่ว่าผมไม่มีกล้ามนะครับก็ strong ครับแปลว่าแข็งแรงครับเป็นคำ adjective นะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับ strong นะครับก็ต้องรู้นะครับว่าการออกเสียง strong ครับก็นะครับเป็น s นะครับก็ต้องมีเล็กน้อยก็เป็นแบบ snake นะครับ strong นะครับ strong ครับ strong นะครับการ strength strong นะครับประมาณนี้ครับก็ลองออกฝึกออกเสียงดูครับเกิดจะดีขึ้น smell small นะครับ strength ครับ
ต่อไปก็มีหลายสางนะครับผมก็จะมาเรื่อยๆครับคำต่อไปนะครับคำว่า pause นะครับตัวนี้นะครับใช้เป็นได้ครับเป็นคำนามและคำกริยานะครับคำนามนะครับจะแปลว่าแรงครับแรงนะครับแรงแรงแบบแรงผลักดันหรือว่าแรงอะไรสักอย่างครับก็แล้วถ้าเป็นคำกริยาก็ได้นะครับแปลว่าบังคับนะครับเราอาจจะไม่รู้ครับบางครั้ง force นะครับแปลว่าบังคับนะครับแล้ว force ก็มีคำความหมายที่ใช้กันบ่อยครับก็คือเป็นคำนามครับเช่น army force ก็คือพวกทหารนะครับอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าเรายังไม่พูดถึงนะครับผมพูดตอนนี้ก่อนนะครับตัวอย่างนะครับข้อแรกนะครับ force ที่เป็นแรงนะครับ without a safety belt a car crash at 60 km per second will have enough force to kill a personนะครับแปลว่านะครับถ้าไม่มี safety belt คือถ้าไม่มีเข็มขัดนิรภัยนะครับ without a safety belt ถ้าไม่มีเข็มขัดนิรภัยถ้าไม่มีก็คือถ้าไม่มีเข็มขัดนิรภัย a car crash นะครับ at 60 km per second a car crash แปลว่ารถชนนะครับรถชนกันที่60 km ต่อชั่วโมงครับ a car crash at 60 km per second will have จะมีenough force จะมีแรงเพียงพอที่จะ to kill a person ที่จะฆ่าคนได้นะครับก็ระวังครับถ้าขับรถนะครับก็ใส่ safety belt ไว้คันคาดเข็มขัดนิรภัยไว้นะครับก็คุณจะรู้สึกปลอดภัยขึ้นนะครับตอนขับรถครับผมก็เป็นเหมือนกันนะครับผมขับรถผมก็ใส่ safety belt ทุกครั้งนะครับเพื่อที่ว่าผมรู้สึกปลอดภัยแล้วถึงจะขับ100 120อะไรอย่างงี้นะครับปกติก็ขับที่ประมาณ100นึงนะครับผมขับรถนะครับก็ครับwithout a safety belt, a car crash at 60 km per second will have enough force to kill a person นะครับ force นะครับมี ce ข้างหลังครับเราจะเป็น s หน่อยครับเป็น force นะครับ force นะครับ force นะครับนี่ครับตัวอย่างต่อไปนะครับ force ที่แปลว่าบังคับนะครับ my parents force me to exercise every day ครับ every day นะครับ my parents นะครับแปลว่าบุพการีของเรานะครับก็คือพ่อแม่นะครับทั้ง2คนครับต้อง parents นี่คือพ่อแม่ทั้ง2คนนะพ่อมี s นะครับถ้าเป็น my parents เฉยๆนะครับไม่มี s นะครับอาจจะแปลว่าพ่อหรืออาจจะแปลว่าแม่ได้นะครับแต่ในที่นี้ครับเราเติม s เพราะว่าหมายถึงว่าพ่อแม่นะครับทั้ง2คนนะ my parents force me บังคับฉันนะครับบังคับให้ผมนะครับบังคับให้ผมนะครับ exercise every day force me to exercise every day นะครับบังคับให้ผมครับต้องออกกำลังกายทุกๆวันนะครับในความเป็นจริงแล้วก็ไม่ใช่คราวนี้ผมแตกขึ้นมานะครับพ่อแม่ผมก็ไม่ได้บังคับผมนะครับขนาดนั้นนะครับแต่ว่าแต่ก่อนก็โดนบังคับให้ทำกันบ้านนะครับทุกวันนะครับต้องทำกันบ้านนะครับแล้วก็ต้องวันเสาร์ที่ก็ต้องรีดผ้าช่วยพ่อแม่อะไรอย่างนี้นะครับรีดผ้าซักผ้ากวาดบ้านนะครับก็มีมั่งนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ครับก็เสียใจนิดหน่อยครับแต่ก็แน่นะเพราะว่าอยากจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่ครับเห็นนะครับ my parents force me to exercise every day พ่อแม่ของฉันบังคับฉันพ่อแม่ของฉันบังคับฉันให้ออกกำลังกายทุกวันนะครับนะครับคำสุดท้ายนะครับ power นะครับ power เป็นได้ทั้งคำนามนะครับและคำกริยานะครับมาดูกันนะครับในประโยคเดียวครับแปลว่าพลังนะครับพลังงานหรือว่าการให้พลังนะครับเช่นนะครับ one power socket ก็หนึ่งนะครับ power socket ครับ power socket เราต้องรู้ไว้ว่าปลั๊กที่เราเสียบไฟนะครับก็คือ power socket นะครับนั่นแหละครับปลั๊กที่เราเสียบไฟนะครับที่เราเสียบไฟไปนะครับเนี่ยครับปลั๊กที่เราเสียบไฟนะครับเสียบเข้าไปครับตรงเนี้ยครับไอ้รูเนี่ยเป็น power socket นะครับเนี่ยครับ does not have enough power ไม่มีพลังเพียงพอไม่มีพลังเพียงพอข้อแรกที่จริงนะครับตรงนี้นะครับเป็นนามที่ใช้เป็น adjective นะครับ one power socket does not have enough power ไม่มีพลังเพียงพอที่จะให้พลัง to power นะครับ to power นะครับ to power ครับหลัง to นะครับปกตินะครับจะเป็นคำกริยานะครับถ้าไม่ใช่คำนามนะครับ จะเป็นคำกริยานะครับส่วนใหญ่จะเป็นคำกริยาแล้วครับแล้วกริยาห้ามเติม s ห้ามเติม ing ห้ามเติมอะไรสักอย่างนะครับถ้าใช้เป็นกริยานะครับนะครับที่จะให้พลังงาน two electrical ovens at the same time two electrical ovens ovens ก็เตาอบนะครับ electrical ก็ไฟฟ้าครับ two ก็สองครับก็ไม่มีพลังเพียงไม่มีพลังงานเพียงพอที่จะให้พลังแก่เตาอบไฟฟ้า2อัน at the same time ในเวลาเดียวกันนะครับก็เพราะว่าปกตินะครับพวกเตาอบนะครับมันจะใช้ไฟประมาณ200 วัตต์นะครับซึ่งก็เท่ากับประมาณ
9แอมป์กว่านะครับในไฟบ้านเรา220โวลต์ถึง270โวลต์นะครับก็9แอมป์กว่าครับแต่ฟิวนะครับมันมีแค่15แอมป์นะครับปกติเขาจะใช้15แอมป์ฟิวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้า2อันใช้ด้วยกันนะครับ 2,000 บวก 2,000 เป็น 4,000 ก็เท่ากับ18แอมป์นะครับมันก็จะตัดมันก็จะละลายครับฟิวก็จะขาดทิ้งนะครับแล้วเราก็จะงงอ้าวทำไมเราจะกินเนื้อย่างเราจะใช้เตา2เตาเสียบปลั๊กเดียวกันทำไมมันฟิวหายเพราะฟิวมันละลายนะครับฟิวมันเมลนะครับเขาจะเรียกนะครับว่าฟิวมันขาดนะครับก็เราก็ยังงงนะครับคราวหน้านะครับก็ปลั๊กนึงนะครับปลั๊กไฟบ้านนะครับถึงแม้เราจะเสียบปลั๊ก3ตา4ตามานะครับเราก็ต้องใช้ปลั๊กไฟบ้านนะครับอันนึงนะครับต่อเตาเนื้อย่างหรือว่าอะไรเงี้ยครับอันนึงก็พอนะครับถ้าใช้2อันมันจะฟิวขาดนะครับก็ขอบคุณมากนะครับวันวิดีโอนี้ครับก็อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ก็คนฟังผมก็ขอบคุณมากนะครับถ้าใครชมจนจบผมก็ขอบคุณมากนะครับก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์ครับถ้าคิดว่าใช่ก็กดแชร์นะครับถ้าทั้งชอบทั้งใช่ก็ติดตามช่องYouTubeผมได้นะครับ And I will see you again in the next video. Bye bye.